ความเดิมตอนที่แล้วมีการประกาศแหละครับจะเป็นการพบกันของผู้เฒ่าคูริลินพบกับซัวซ่างั้นเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรซัวซ่าพุ่งไปโจมตีผู้เฒ่าคูริลินเจ้าเฒ่าโอหังฉันจะสั่งสอนแกเองแต่ดูเหมือนว่าผู้เฒ่าคูริลินนะครับจะมีความไวมากกว่าซัวซ่าผู้เฒ่าคูริลินนะครับโชว์สเต็ปความพริ้วของเขาเลยเนี่ยเขาม้วนตัวนะครับและทำการเตะเข้าที่ปลายคางของซัวซ่าหัดควบคุมตัวเองหน่อยสิเจ้าหนุ่มน้อยยี่บ้าชะมัดฉันคงต้องวางแผนแล้วล่ะฉันว่าไอ้เจ้าเตี้ยนี้เนี่ยคงไม่สามารถโจมตีฉันได้ในระยะไกลแน่นอนเลยคงต้องใช้ไอ้นั่นแล้วล่ะแต่นะครับเขายังไม่ทันได้ใช้แผนการของเขานะครับคูริลินนะครับพุ่งมาต่อยซัวซ่านะครับแต่ซัวซ่านะครับก็ใช้ระยะห่างของเขานะครับในการหลบการโจมตีของคูริลินแต่คูริลินนะครับเขามีประสบการณ์มากกว่าเขานะครับทำการหยิบกระดองของเขาเลยเนี่ยแล้วฟาดไปที่ตัวของซัวซ่านะครับเรียกได้ว่าเต็มแรงเลยฉันเนี่ยอาจจะแก่ลงไปบ้างนะพ่อหนุ่มแต่นายน่ะยั่วง่ายไม่เปลี่ยนเลยนะสวดซ่าของขึ้นเลยแหละครับที่ถูกปรามาสอย่างนั้นถึงเวลาทดสอบแกแล้วล่ะเจ้าเท่าแกลองดูท่านี้ดูแล้วกันท่านี้เนี่ยสามารถตัดเหล็กได้เลยนะเดี๋ยวแกจะทำลายกระดองที่สวยงามของฉันหรอไม่มีทางหรอกกงจักสังหารทั้ง2คนนะครับประจันหน้ากันเลยแหละครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากงจักรสังหารเนี่ยกับท่าของซัวซ่าเนี่ยอะไรมันจะสามารถตัดอะไรได้ก่อนกันซัวซ่านะครับแขนของเขาและตัวของเขาเนี่ยขาดครึ่งเลยแหละครับกับการที่โดนกงจักรสังหารตัดลำตัวของเขาไปโอ้ยไม่จริงนะแฮ่ๆฉันว่าจุดจบแบบนี้เนี่ยก็เหมาะกับนายแล้วละผู้ชนะนะครับก็คือคุณคูริลินจากจักรวาลที่9นะครับกรุณากลับประจำมุมของตัวเองด้วยครับแต่ทันใดนั้นเองนะครับโกคูนะครับก็ได้มาทักทายคูริลินคูริลินเฮ้คูริลินจำฉันได้เปล่าอ้าวมีอะไรเหรอชาวเซย่าฉันเองไงโกคูไงจำไม่ได้หรอดีจังเลยนะเนี่ยที่นายลงแข่งด้วยนายได้กลายเป็นเซียนแล้วสินะฉันไม่รู้จักนายหรอกนะแต่ฉันรู้จักชาวเซย่าที่เป็นเพื่อนนายน่าสมเพชจริงๆที่จักรวาลส่วนใหญ่เนี่ยเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดอย่างพวกนายน่ะไม่ว่าจะเป็นชาวเซย่าเอ้ยจอมปีศาจคุลเลอร์เอ้ยมนุษย์ดัดแปลงเอ้ยบาร์บี้ดี้เอ้ยเนี่ยมีแต่พวกเนี่ยที่ไม่น่าคบหาสมาคมทั้งนั้นเลยฉันเนี่ยไม่อยากคุยด้วยหรอกไปดีกว่าประกาศการแข่งขันคัดเลือกฐานที่2คนสุดท้ายได้สิ้นสุดลงแล้วเราจะมีการพักเที่ยงนะครับแต่ละจักรวาลนะครับก็ได้ทำการพักผ่อนนะครับในการแข่งขันนะครับก็กินข้าวกันอย่างอเด็ดอร่อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของไคโอชินเอ้ยฝั่งของอาราเล่นะครับฝั่งของทาปิออนนะครับหรือฝั่งของจอมมันบูนะครับแต่ละฝั่งเลยเนี่ยก็ต่างกินกันอย่างเมามันนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเป็นการพักที่โคตรจะชิลเลยนี่เลิกเปลี่ยนอาหารค่ายเป็นลูกกวาดได้ไหมเนี่ยบูคุณหมายเลข16ครับผมเนี่ยอยากจะไปนั่งกับพวกในอดีตจังเลยครับโอ้โหอาหารอร่อยแบบนี้เนี่ยแหละที่ฉันคิดถึงแล้วใครล่ะที่ฆ่าพ่อครัวคนสุดท้ายบนโลกไปแล้วนะหมายเลข17เดี๋ยวก่อนนะคะฉันรู้สึกว่าเขาจะเกิดแล้วล่ะค่ะครับพวกเรากำลังรออยู่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณทานอะไรไหมครับในระหว่างนะครับที่ทั้งผู้เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็ผู้ชมเนี่ยกำลังกินอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันมากมายแหละครับพิโกโร่นะครับทำการถามเบจิโต้แหละครับว่าคิดว่าใครจะชนะเพราะดูเหมือนว่าเนี่ยในสนามเนี่ยไม่มีใครเนี่ยต่างกลัวเบจิโต้เลยนะครับแต่เบจิโต้นะครับก็ตอบไปอย่างชิวๆแหละว่าเขาเนี่ยไม่สนใจหรอกใครจะกลัวไม่กลัวเนี่ยแต่ถ้าสู้กันเนี่ยฉันเนี่ยสามารถสู้ได้แน่นอนบลานะครับที่ฟังการพูดคุยระหว่างเบจิโต้กับพิโกโร่นะครับก็เกิดคำถามแล้วโบลี่ล่ะคะดูท่าว่าพ่อกำลังจะกังวลกับเจ้านั่นมากกว่านะใช่แล้วแหละบลาพลังของโบลี่เนี่ยคงเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนและนั่นคงจะทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายนะสิและพ่อเองเนี่ยก็คิดว่าเจ้านั่นเนี่ยเป็นคนที่มีพลังมากที่สุดคนนึงในที่นี้เลยแหละนะทั้งโหดร้ายแล้วก็แข็งแกร่งอีกด้วยแต่ว่าเจ้านั่นแล้วเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยก็คงจะถูกตัดสิทธิ์และอาจจะถูกส่งกลับจักรวาลของมันคงโจมตีผู้ชมแน่นอนเลยคุณพ่อพูดแบบนี้แปลว่าคุณพ่อล้มมันไม่ได้สินะครับพ่อล้มมันได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่านอกจากเจ้านั่นเนี่ยจะเป็นคู่ต่อสู้คู่ต่อไปของพ่อนะสิประกาศนะครับการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นอีกใน10นาทีนะครับใครปวดฉี่ใครปวดอื่นนะครับไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเลยนะครับและสำหรับคู่ต่อไปเป็นการพบกันของเบจิโต้จากจักรวาลที่16พบกับผู้แข่งขันไม่ทราบชื่อจากจักรวาลที่20ครับก็เล่นเอานะครับวงการกินข้าวนะครับของคนในจักรวาลนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงเลยแหละครับเพราะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยดันกลายเป็นจริงไปซะได้นี่ฉันบอกแล้วไงว่าเจ้านั่นชื่อโบลี่ชาวนาเมกนะครับที่เป็นหนึ่งในกรรมการนะครับก็ทำการพูดแหละครับว่า
แถมข้าก็เคยบอกไปแล้วไงว่าเจ้านั่นมันอันตรายและไม่ควรจะตื่นขึ้นมาพวกเจ้ายังเอามาเอาหน้าคุณนาเมกสปิริตนักกีฬาไปไหนหมดล่ะดูนี่สิแค่กดปุ่มนี้ง่ายๆพวกเราก็สามารถส่งอนุภาคทุกอย่างกลับไปจักรวาลที่20ได้เลยนะครับโบรลี่เนี่ยจะกลับไปสู่จักรวาลที่ว่างเปล่านะครับที่พวกเราพบตัวของเขาพวกโกคูจักรวาลหลักนะครับดูสีหน้าแล้วเนี่ยจะกังวลอะไรบางอย่างคืนพลังของโบรลี่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่เราสัมผัสได้แหละนะแม้แต่เบจิโต้เองอาจจะรับมือไม่ไหวก็ได้เบจิต้าถ้าเกิดมีผู้ชมตายไปเนี่ยนายคิดว่าจะมีการแข่งขันต่อหรือเปล่าฉันว่าคนเนี่ยก็คงจะตายหมดนั่นแหละนะฉันไม่ได้ล้อเล่นเลยเอาเร็วบลาปังบีเดลและทุกคนที่กลัวเนี่ยให้ไปนั่งที่ผู้ชมก่อนนะการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนโกฮังนะครับได้ทำการพูดกับปังแล้วว่าที่นั่งมีบาเรียลบพลังอยู่อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ก็ปลอดภัยกว่านะถ้าสัมผัสพลังไม่ได้พวกเราก็ไม่เห็นอะไรเลยนะคะคุณพ่อโกคูนะครับได้ทำการสอบถามเบจิต้าแล้วครับว่านายจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วนายเนี่ยเห็นฉันจะไปหรือไงฮะเจ้าคาคาร็อตตัดมาที่ฝั่งนับปากกับราดิสเราจะได้เห็นเจ้าคนลึกลับ2คนนั้นแสดงฝีมือสักทีสินะใช่แล้วล่ะเจ้าคนที่อยู่ในน้ำแข็งเนี่ยก็ดูท่าทีว่าจะไม่ฟื้นขึ้นมาสักทีทางฝั่งราชาเบจิต้ากับคาคาร็อตนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันเลยครับว่าเจ้าเบจิโต้นั้นน่ะดูท่าทางเนี่ยมันอกมันใจจริงๆปลายผมของมันเนี่ยก็ดูทุเรศมากๆหน้าตาก็ดูเฮ้ยดูแล้วหมอนั่นเนี่ยไม่เห็นจะมีฝีมืออะไรเลยฟังๆคาคาร็อตนะครับก็นินทาต่อแหละครับว่าเจ้านั่นเนี่ยดูเงอะงะยังไงไม่รู้เราคงไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันให้มากหรอกนะแถมคนผมของมันที่อยู่ด้านหลังเนี่ยตุ๊ตกสิ้นดีไม่เห็นจะมีอะไรดีสักอย่างเลยแหมพวกพี่เขาก็คือพวกพี่ฟิวชั่นกันนั่นแหละไม่รู้เลยบ้างสินะทางฝั่งชาวนาเมกนะครับพยายามจะทำลายน้ำแข็งที่ห่อพุ่มนะครับร่างกายของโบรลี่ไว้โบรลี่นะครับที่ถูกน้ำแข็งหลอมตัวเองไว้เนี่ยน้ำแข็งได้ละลายลงนะครับเขาได้บ้าคลั่งออกมาโบรลี่ที่ฟื้นขึ้นมานะครับเขาได้ทำการฆ่าชาววากาลงไปนะครับอย่างโหดร้ายโบรลี่ที่บ้าคลั่งนะครับจนทำให้นะครับเหล่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยรู้ได้ถึงพลังมหาศาลของโบรลี่ยี่เจ้าบ้านั่นมันแข็งแกร่งเป็นบ้าเลยนี่ขนาดเพิ่งฟื้นจากการจองจำนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่านะครับเบจิโต้นะครับจะสนใจกับการต่อสู้ครั้งนี้และเขาดูเหมือนว่าจะไม่กลัวเลยแหละครับกับการตื่นขึ้นมาของสุดยอดนักรบอย่างโบรลี่ชาววากาที่อยู่ในห้องควบคุมนะครับตัดสินใจที่จะต้องการส่งโบรลี่เนี่ยกลับไปที่จักรวาลของตนเองแต่เมื่อเขานะครับกดปุ่มแล้วเนี่ยโบรลี่นะครับไม่ได้ถูกส่งกลับในจักรวาลของตนเองเลยโบรลี่ที่บ้าคลั่งนะครับเขาเนี่ยยิงพลังไปทุกสารทิศแหละครับด้วยความโหดร้ายของพลังของเขาบางคนนะครับก็หลบการต่อสู้นะครับบางคนก็โชว์สเต็ปนะครับในการหลบและปัดพลังของโบรลี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นช็อตโชว์เท่ๆเนี่ยของเหล่าตัวละครนะครับในทุกจักรวาลเลยเจ้านี่มันระห่ำเป็นบ้าเลยเราต้องส่งมันกลับจริงๆแล้วแหละนะฉะนั้นนั่นเองนะครับชาววากานะครับก็กดปุ่มนะครับในการส่งโบรลี่กลับนะครับแต่ระบบมันไม่ทำงานซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการที่ไม่ให้โบรลี่เนี่ยถูกส่งกลับจักรวาลนะครับก็คือซูเปอร์บูคงแย่หน่อยแหละนะถ้าต้องการหยุดการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าพวกแกเนี่ยมัวแต่ห่วงความปลอดภัยในสนามเลยเนี่ยฉันก็คงจะหมดสนุกสินนะโบรลี่ที่บ้าคลั่งนะครับเขาหันมามองเห็นคาคาร็อตพอดีเจ้าคาคาร็อตโบรลี่นะครับมุ่งหน้านะครับเข้ามาโจมตีโกคูนะครับเอาแล้วสิครับใครจะสามารถควบคุมโบรลี่ที่บ้าคลั่งครั้งนี้ได้หรือไม่แน่นอนล่ะครับว่าตอนหน้านะครับก็น่าจะเป็นการพบกันนะครับของเบจิโต้กับโบรลี่ซะแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนล่ะว่าถ้าคุณไม่อยากจะพลาดความสนุกนี้นะครับก็สามารถกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกนี้นะครับจะลงคลิปทุก 4:00 น.และถ้าใครไม่ได้ดูนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ Description ผมเลยผมแปะนะครับเป็นลิงก์เพลย์ลิสต์ไว้นะครับก็สามารถไปกดติดตามได้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ